ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับตามที่ได้มีการแจ้งต่อสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าวันนี้ทางคณะนิติราษฎรนะครับจะได้มีการนำเสนอข้อเสนอทางวิชาการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญนะฮะว่าด้วยการนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้งนะครับผมวันนี้มาเนี่ยนะครับไม่ได้มานิติราษฎรทั้งหมดนะครับที่มากับผมก็จะมีอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับแล้วก็อาจารย์จันทจิราเอี่ยมยุรานะครับคณาจารย์ท่านอื่นท่านติดภารกิจนะครับท่านอาจารย์ธีรสุธีวรางกูลอาจารย์สาวตรีสุขศรีนะครับสอนที่ลำปางวันนี้นะครับรวมทั้งอาจารย์ถาปนานิพิธกุลนะครับอีกท่านหนึ่งมีภารกิจส่วนตัวนะครับอาจารย์กุลเทพศรีนุพงศ์นะฮะก็เลยวันนี้เรามากัน3คนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการอภิปรายนะครับแต่จะเป็นการนำเสนอร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้งนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเมื่อวันที่7มกราคมทางนิติราษฎรเนี่ยนะครับได้มีประกาศนิติราษฎรฉบับที่41นะครับแล้วก็ได้มีการลงร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่ว่าด้วยการนิรโทษกรรมแล้วก็ขจัดความขัดแย้งไปแล้วนะฮะแล้วก็เรามาพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นการดีนะครับถ้าเกิดจะได้มีการอธิบายเรื่องนี้เนี่ยเป็นวาจาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเนี่ยนะครับได้มีการซักถามในประเด็นเหล่านี้นะฮะในหลายประเด็นนะครับผมจะขออนุญาตที่จะอธิบายภาพรวมนะครับของกฎหมายฉบับนี้นะฮะว่าเมื่อเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับใครอยู่ในข่ายของกฎหมายฉบับนี้บ้างนะครับใครไม่อยู่ในข่ายนะครับมันมีผลเป็นการก่อตั้งองค์กรอะไรขึ้นมาในระบบกฎหมายนะครับแล้วก็ในรายละเอียดนะครับเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งจะได้รับผลจากกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับรวมตลอดจนถึงตัวองค์กรเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์ปิยบุตรเป็นคนนำเสนอในรายละเอียดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จันทจิรานะครับจะช่วยเสริมแล้วก็จะช่วยเราตอบคำถามกันในตอนท้ายนะฮะถ้าท่านมีคำถามอะไรนะครับโดยทั้งยิ่งท่านสื่อมวลชนก็ขอให้เตรียมคำถามเอาไว้นะครับเพื่อเราจะได้ตอบคำถามในตอนท้ายนะครับผมเริ่มที่จะเสนออย่างนี้ก่อนนะครับว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าข้อเสนอเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับใครแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับใครนะฮะท่านคงทราบนะครับว่าเมื่อประมาณปลายปี2513เนี่ยนะครับเราได้มีการนำเสนอเรื่องของการลบล้างผลพวงรัฐประหารไปครั้งหนึ่งนะฮะในตอนนั้นไม่ได้ทำเป็นตัวบทนะครับการนำเสนอคราวนั้นเนี่ยนะครับเกี่ยวพันกับบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถูกแย่งชิงอำนาจนะครับหรือถูกโค่นล้มอำนาจจากการรัฐประหารเมื่อ19กันยายนนะครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับจะไม่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นนะฮะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวพันเฉพาะกับบุคคลที่เข้าร่วมเดินขบวนนะฮะและชุมนุมทางการเมืองอันเนื่องมาจากการแย่งชิงอำนาจรัฐเมื่อวันที่19กันยายน2549นะครับแล้วก็บุคคลทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่แม้ไม่ได้ร่วม เดินขบวนร่วมชุมนุมเนี่ยนะครับกระทำความผิดโดยมีมูลเหตุจูงใจที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองหลังการรัฐประหารเมื่อ19กันยายน2549นะฮะเพราะนั้นก็จะเกี่ยวพันนะครับกับประชาชนทั่วไปนะครับที่เข้าร่วมเดินขบวนรวมทั้งคนซึ่งกระทำความผิดอาจจะโดยการแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยนะฮะที่มีมูลเหตุจูงใจมาจากความขัดแย้งทางการเมืองหลังรัฐประหารเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับก็จะไม่เกี่ยวพันนะฮะหรือไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถูกแย่งชิงอำนาจรัฐแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการแย่งชิงอำนาจรัฐเมื่อวันที่19กันยายน2549นะครับเฉพาะเรื่องหลังนี้เนี่ยนะครับจะปรากฏอยู่ในข้อเสนอเรื่องลบล้างผลพวงรัฐประหารนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ทำเป็นตัวบทออกมานะครับแต่ว่าได้เสนอความคิดออกมาแล้วนะครับว่าให้มีการยกเลิกนะครับบรรดาคดีทั้งปวงนะฮะที่ได้มีการดำเนินคดีไปนะครับแล้วให้บุคคลทุกฝ่ายเนี่ยนะครับที่เกี่ยวพันกับการแย่งชิงอำนาจรัฐเมื่อ19กันยายน49เนี่ยนะฮะก็คือบรรดาทั้งฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่สูญเสียอำนาจนะฮะโดยยิ่งรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับแล้วก็ฝ่ายที่เข้ายึดอำนาจนะครับฝ่ายของพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินเนี่ยนะฮะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปพร้อมๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มีการว่า นิติราษฎรเนี่ยนะครับเสนอนิรโทษกรรมให้กับคุณทักษิณเนี่ยจึงไม่ถูกต้องนะฮะเราเพียงแต่เสนอให้มีการล้างคดีทั้งปวงนะฮะแล้วก็ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใหม่นะครับในขณะที่คนซึ่งทำรัฐประหารนั้นเนี่ยนะครับเราก็เสนอให้มีการประกาศนะครับให้การนิรโทษกรรมผู้ที่ทำรัฐประหารนั้นตกเป็นโมฆะเพื่อให้เขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเช่นกันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะไปเกิดขึ้นนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะจะไม่สามารถทำในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้นะฮะเพราะนั้นต้องมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็บรรจุเรื่องเหล่านี้เอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งน่าจะได้ผ่านการออกเสียงประชามตินะฮะ
ก็จะเป็นการใช้อำนาจของประชาชนอันเป็นอำนาจสูงสุดนั้นเนี่ยลบล้างผลพวงรัฐประหารนะฮะอันนั้นเราหวังว่าจะได้เกิดขึ้นนะครับในอนาคตในตัวบทที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับทีนี้สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับที่ยังใช้บังคับอยู่เนี่ยเราก็เสนอนะครับให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมที่เรากำลังจะพูดวันนี้เนี่ยนะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ทำกันขึ้นนะฮะแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ในวาระที่3ตอนนี้นะฮะแต่เราเสนอให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เพิ่มความในหมวดหนึ่งขึ้นมานะครับในรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อขจัดความขัดแย้งนะครับแล้วก็จัดการกับแล้วก็ดำเนินการนะครับให้ได้ผลเป็นยุตินะครับกับคนซึ่งถูกกล่าวหานะครับว่าทำความผิดที่เป็นผู้ชุมนุมนะฮะหรือกระทำความผิดอย่างอื่นนะครับเป็นอย่างนั้นทีนี้ปัญหาก็คือว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมนิติราษฎร์เนี่ยนะครับจึงเสนอเรื่องการนิรโทษกรรมอันนี้นะฮะเป็นร่างรัฐธรรมนูญนะครับทำไมจึงไม่เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับหรือแม้จะทำเป็นพระราชกำหนดนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าข้อเสนอของนิติราษฎร์ในการนิรโทษกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับมีความสลับซับซ้อนมากกว่าครั้งอื่นๆนะฮะถ้าลงไปดูข้อเสนอตอนนี้ที่อยู่ในที่มีการเสนอเข้าสู่การประชุมของสภาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินนะครับหรือของท่านอื่นเนี่ยนะฮะเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับจะมีส่วนหนึ่งที่คล้ายกันนะฮะก็คือนิรโทษกรรมให้กับทุกฝ่ายนะฮะก็คือทั้งฝ่ายทหารนะฮะตำรวจนะครับรวมทั้งฝ่ายประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมนะฮะในขณะที่ร่างนะฮะของฝ่ายสสพรรคหนึ่งที่เสนอเข้าสู่สภาเนี่ยนะครับก็จะไม่มีการนิรโทษกรรมให้กับทหารนะครับแล้วก็จะแบ่งการนิรโทษกรรมก็คือไม่มีนิรโทษกรรมให้กับแกนนำใช่ไหมฮะแต่นิรโทษกรรมเฉพาะผู้เข้าร่วมการชุมนุมนะฮะเรามีความเห็นว่าร่างทั้งหมดที่อยู่ในสภาตอนนี้เนี่ยนะครับที่มีการนำเสนอไปเนี่ยนะฮะหลายร่างเนี่ยไม่ครอบคลุมนะครับแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มันมีความสลับซับซ้อนนะครับมากกว่าการที่จะแก้ได้นะครับโดยการใช้รูปแบบการร่างเป็นพระราชบัญญัติในรูปแบบเดิมที่เป็นมาทั้งหมดนะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเราจึงเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญนะฮะเหตุผลที่ไม่ได้เสนอแยกนะครับแกนนำกับฝ่ายผู้ชุมนุมด้วยนั้นเนี่ยนะครับเพราะการแยกเนี่ยนะครับทำได้ค่อนข้างลำบากนะครับแล้วเราเห็นว่าแกนนำก็เป็นผู้ชุมนุมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีโซ่กรรมนั้นเนี่ยก็ต้องทำไปทั้งหมดนะในฝ่ายของคนซึ่งเข้าร่วมชุมนุมนะครับอีกประการนึงก็คือว่าเรามุ่งหวังนะครับให้การเสนอร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยนะครับครอบคลุมกับบุคคลที่มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันทุกฝ่ายดังนั้นจึงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสีเหลืองนะครับหรือฝ่ายสีแดงหรือฝ่ายอื่นๆเนี่ยนะครับที่รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลจากร่างนูญฉบับนี้นะฮะภายใต้เงื่อนไขนะครับที่นูญฉบับนี้กำหนดเอาไว้เพราะนั้นใครจะได้มากได้น้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับจะต้องดูเงื่อนไขที่ร่างนูญฉบับนี้กำหนดจะไม่ได้แบบอัตโนมัตินะครับทีนี้การที่เราไม่เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติเนี่ยนะครับเหตุผลสำคัญอันนึงก็คือเราเกรงว่าถ้าเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติเนี่ยก็อาจจะถูกยื่นนะฮะขอให้ศาลนูนตรวจสอบความชอบในรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอได้นะฮะก็เท่ากับจะถูกดึงหรือถูกนวงเหนียวทำให้เวลานั้นเนี่ยนะครับมันล่าช้าไปกว่าเดิม นะครับจึงเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญประการที่2ก็คือว่าในกรณีที่ทำเป็นร่างรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับเราเสนอให้ร่างอันนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราเสนอไปแล้วก็กลายเป็นสมบัติของสาธารณะนั่นหมายความว่ากลุ่มบุคคลใดก็ตามที่เห็นพ้องกับข้อเสนอนี้เนี่ยนะครับจะนำไปปรับปรุงหรือว่าจะใช้ตามข้อเสนอนี้โดยเคร่งครัดก็ตามเนี่ยสามารถนะครับที่จะรวบรวมประชาชน 50,000 ชื่อนะครับแล้วเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นการกันนะครับการที่ประธานรัฐสภาจะตีความนะครับว่ามันไม่เข้าหมวด3หรือหมวด5นะฮะเพราะถ้าเกิดเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติเนี่ยจะถูกตีความว่ามันไม่เข้าหมวด3หรือหมวด5นะฮะทำนองเดียวกับกรณีของการที่ครก.112เสนอแก้นะฮะประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งตอนนี้ประธานรัฐสภาก็ตีความว่ามันเสนอไม่ได้นะครับเพราะมันอาจจะมันไม่เข้าหมวด3หรือหมวด5ของรัฐธรรมนูญแล้วก็ปฏิเสธการบรรจุเข้าวาระซึ่งครก.112กำลังที่จะได้โต้แย้งคำสั่งประธานสภาอยู่นะครับตอนนี้เพราะถ้าเกิดทำไปร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยประเด็นว่าประธานสภาจะบอกว่าไม่รับบรรจุเข้าวาระก็เป็นอันทำไม่ได้นะอย่างน้อยมันจะเข้าสู่สภาเพียงแต่ว่าจะต้องใช้ชื่อจำนวนมากคือถึง 50,000 รายชื่อนะครับแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเองนะครับคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยนะครับหรือส.ส.เนี่ยอาจจะเข้าชื่อกันเสนอก็ได้อยู่แล้วนะฮะตามหลักเกณฑ์เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพราะนั้นคนที่เห็นด้วยนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะเรียกร้องไปยังคณะรัฐมนตรีนะครับให้เสนอแนวทางนี้แนวทางหนึ่งนะครับเข้าสู่สภานะครับ
นอกจากนี้นะครับการทำในรูปของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนี่นะครับถ้าพิเคราะห์จากระยะเวลาแล้วนี่นะครับถ้าฝ่ายการเมืองมีความแน่วแน่นะครับในการแก้ไขเนี่ยจะสามารถทำได้เร็วกว่าการทำเป็นพระราชบัญญัติเหตุผลเพราะว่าการทำเป็นรูปของพระราชบัญญัตินั้นนี่นะครับมันต้องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรก่อนพิจารณาเป็น3วาระหลังจากนั้นเนี่ยจะไปที่วุฒิสภาอีก3วาระซึ่งวุฒิก็มีโอกาสนะครับที่จะยับยั้งเอาไว้ได้อีกด้วยนะฮะจะทำให้ระยะเวลาเนี่ยเนิ่นช้าไปแต่ถ้าเกิดทำเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนี่นะครับมันจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาก็คือทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเนี่ยจะประชุมพร้อมกันแล้วสามารถพิจารณาไปได้นะครับทั้ง3วาระเลยนะฮะถ้าเกิดว่าตั้งใจจะทำเนี่ยมันก็จะเร็วกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เสนอในรูปของร่างรัฐธรรมนูญนอกจากนี้นะครับเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือว่าในร่างนูนที่เราเสนอนี้นะครับมีการตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่าคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งนะครับคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งเนี่ยจะเป็นองค์กรที่จะมาดูมูลเหตุจูงใจทางการเมืองของผู้ที่กระทำความผิดแล้วจะเป็นคนที่มีอำนาจมากนะครับในการชี้ว่าใครจะพ้นหรือไม่พ้นเนี่ยนะฮะใครจะรับการนิรโทษหรือไม่ได้รับการนิรโทษกรรมเพราะนั้นเนี่ยการก่อตั้งอำนาจของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่สามารถนะครับก่อตั้งอำนาจนะครับในระดับไม่สามารถก่อตั้งอำนาจไม่สามารถที่จะก่อตั้งองค์กรนี้นะครับในระดับพระราชบัญญัติได้นะฮะเพราะว่าการชี้ขององค์กรนี้จะมีผลนะครับเป็นการยุติคดีไปด้วยจึงจำเป็นนะครับที่ต้องตั้งองค์กรนี้ขึ้นให้เป็นองค์กรในระดับรัฐธรรมนูญนะฮะอันนี้เป็นความจำเป็นในทางกฎหมายนะครับนอกจากนี้นะครับเหตุผลสำคัญอีกประการนึงเป็นประการสุดท้ายว่าทำไมต้องทำในรูปของร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เพราะว่าร่างนูนที่เราเสนอนี้เนี่ยนะครับกำหนดให้บรรดาเจ้าที่ของรัฐผู้กระทำความผิดเหตุการณ์ชุมนุมเนี่ยนะฮะเหตุการณ์สลายการชุมนุมเนี่ยจะยังคงมีความผิดต่อไปก็คือไม่ได้นิรโทษกรรมให้กับฝั่งเจ้าที่ของรัฐนะฮะเพราะนั้นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมการทำเรื่องนี้ระดับรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นการป้องกันในภายภาคหน้านะครับที่รัฐบาลเนี่ยจะออกพระราชกำหนดหรือแม้แต่รัฐสภาจะออกพระราชบัญญัติธรรมดาเนี่ยนะครับมานิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าจะทำหมายถึงในเบื้องหน้าเนี่ยนะครับถ้ามีความเห็นกันว่าจะต้องนิรโทษกรรมให้กับเจ้าที่ของรัฐเนี่ยสมมติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไปแล้วแล้วใช้เป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ต้องไปทำโดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะจะไม่สามารถออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับเจ้าที่ของรัฐได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะฮะทั้งหมด 4-5 ประการที่ทำให้เราเสนอเรื่องนี้นะครับในรูปของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนะครับปัญหาสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าทำไมเราไม่ปล่อยนะครับให้เรื่องนี้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมนะครับที่จะวินิจฉัยนะฮะทำไมเราต้องมีการตั้งองค์กรที่เรียกว่าคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งขึ้นมาอีกองค์กรหนึ่งนะฮะคำตอบก็คือว่าเราคงเห็นสภาพการปรับใช้กฎหมายในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับหลังจากที่มีเหตุการณ์สลายการชุมนุมเรื่อยมาหลายเหตุการณ์เนี่ยนะฮะวันนี้ยังมีหลายคนเนี่ยนะครับยังถูกขังอยู่นะฮะในศาลบางคนถูกลงโทษไปแล้วนะฮะถูกจำคุกเป็นเวลายาวนานนะฮะแน่นอนถ้าเราพูดกันถึงคนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเราก็จะพบว่าทางฝ่ายฝั่งสีแดงนั้นเนี่ยนะครับมีมากกว่าฝ่ายฝั่งสีเหลืองอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็จะพบประการหนึ่งว่าเวลาที่ศาลเนี่ยนะครับวินิจฉัยความผิดของผู้ชุมนุมเนี่ยศาลจะวินิจฉัยไปตามโครงสร้างกฎหมายปกติคือจะไม่ได้ดูเข้าไปถึงมูลเหตุจูงใจของคนที่กระทำความผิดว่าทำไมเขาถึงกระทำความผิดเขามีความคับแค้นใจทางการเมืองอย่างไรถึงแสดงออกเช่นนั้นถูกไหมฮะแต่ศาลจะดูว่าสมมติว่าเป็นเรื่องของการเผาทรัพย์ศาลก็ดูว่าครบองค์ประกอบของการเผาทรัพย์หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดครบศาลก็ตัดสินลงโทษเลยไม่เข้าไปดูมูลเหตุจูงใจว่าอะไรเป็นแรงผลักดันนะครับให้เขากระทำการเช่นนั้นนะฮะซึ่งเราก็เห็นโดยสภาพว่าอยู่ๆเนี่ยคนไม่ได้ออกมาเผาทรัพย์แน่ๆถูกไหมฮะแต่มันจะมีแรงขับหรือแรงจูงใจที่มันมีเหตุมาจากเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งการให้ศาลเนี่ยนะครับพิจารณาในประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันทำไม่ได้นะฮะคือมันเป็นประเด็นในทางการเมืองนะฮะคือมันไม่สามารถทำให้มันเป็นประเด็นในทางกฎหมายได้นะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเราจึงต้องเสนอกรรมการชุดนี้ขึ้นมานะฮะพูดง่ายๆก็คือว่ากระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้จึงต้องสร้างนะครับองค์กรอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นองค์กรพิเศษขึ้นก็คือคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งนะครับแล้วก็ให้มีฐานะเป็นองค์กรในทางรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีการทำความผิดที่ผู้กระทำไปโดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองไอ้คำว่ามูลเหตุจูงใจทางการเมืองเนี่ยจึงเป็นคำสำคัญนะครับที่คณะกรรมการชุดนี้จะใช้พิจารณานะครับแล้วก็ศาลเนี่ยก็จะไม่สามารถพิจารณาตรงนี้ได้นะครับหลักการสำคัญอีกอันนึงที่นิราชเสนอก็คือว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมนะครับให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในระดับใดๆทั้งสิ้น
อันนี้หมายถึงทั้งผู้สั่งการนะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติการก็คือผู้สั่งสลายการชุมนุมนะฮะผู้ปฏิบัติการสลายการชุมนุมในฝั่งของรัฐเนี่ยจะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมนะฮะเหตุผลก็คือนะครับเพื่อเป็นการวางมาตรฐานว่าต่อไปเจ้าที่จะต้องปฏิเสธการปฏิบัติการตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือก็ทำไปตามใจของเจ้าหน้าที่เพราะเรามีบทเรียนนะครับจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมหลายครั้งมากพอแล้วในประเทศไทยที่เวลามีการสลายการชุมนุมเนี่ยเจ้าที่ไม่ได้ปฏิบัติไปตามกฎเกณฑ์ทางกฎหมายถูกไหมฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับแต่ว่าตัวเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยนะครับเขาบางหลายกรณีปฏิบัติไปตามอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวบางครั้งก็เกินสมควรกว่าเหตุนะฮะบางครั้งก็ปฏิบัติไปตามคำสั่งซึ่งเจ้าที่ก็รู้เองว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรจะปฏิบัติตามนะฮะอันนี้ก็เป็นการวางมาตรฐานต่อไปว่าเราจะประเทศนี้เนี่ยนะฮะจะไม่มีการนิรโทษกรรมนะครับไม่กับเจ้าหน้าที่ที่สลายการชุมนุมอีกแล้วนะครับรวมทั้งผู้สั่งการด้วยนะครับอีกเหตุผลนึงก็คือว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติราชการไปเนี่ยนะครับตามกรอบของกฎหมายเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นต้องนิรโทษกรรมให้นะครับเนื่องจากในพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินมาตรา17เนี่ยบัญญัติเอาไว้แล้วนะครับว่าพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาหรือทางวินัยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหากเป็นการกระทำที่สุจริตไม่เลือกปฏิบัติและไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเจ้าที่เนี่ยปฏิบัติไปโดยสุจริตไม่เลือกปฏิบัติกระทำไปไม่เกินสมควรกว่าเหตุนะครับไม่เกินกว่ากรณีจำเป็นเนี่ยเขาไม่มีความผิดอยู่แล้วฮะจึงไม่มีความจำเป็นนะครับที่ต้องไปนิรโทษกรรมให้กับเจ้าที่ที่กระทำการโดยไม่สุจริตที่กระทำการโดยเลือกปฏิบัติที่กระทำไปโดยเกินสมควรกว่าเหตุหรือเกินกว่าความจำเป็นนะฮะไม่มีเหตุผลจะนิรโทษกรรมให้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับการนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีประเด็นเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันมีการแบ่งกลุ่มนะครับของการนิรโทษกรรมนะฮะในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ปิยบุตรจะได้มีการอธิบายนะฮะแต่ผมอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าการนิรโทษกรรมตามโครงสร้างนิติราษฎร์นี้เนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะฮะกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลเนี่ยนะครับจากการนิรโทษกรรมเนี่ยนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มซึ่งพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงหมายถึงว่าเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเนี่ยนะครับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้นะฮะจะพ้นจากความผิดและจากความรับผิดไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกที่ผู้เข้าร่วมชุมนุมนะฮะในเขตพื้นที่ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีโทษเนี่ยนะครับไม่มากนักนะครับก็จะเรียกว่านิรโทษกรรมไปทันทีเกิดผลตามกฎหมายทันทีนะครับอีกพวกหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือพวกที่ไม่เข้ากลุ่มแรกนะครับก็คือความผิดที่กระทำนั้นเนี่ยเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงนะครับหรือเป็นผู้กระทำที่ไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมโดยตรงนะฮะแต่ว่าเป็นผู้แสดงความคิดเห็นบางอย่างนะครับซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดอาญานะครับกลุ่มหลังเนี่ยนะครับจะไม่รับการนิรโทษกรรมโดยทันทีนะครับแต่ว่าจะมีการระงับกระบวนพิจารณาคดีชั่วคราวแต่แล้วก็จะมีการปล่อยตัวทันทีเพราะฉะนั้นผู้ที่ติดคุกอยู่เนี่ยนะฮะถ้ารัฐมนตรีนี้ประกาศใช้เนี่ยนะครับแม้จะไม่ถูกนิรโทษกรรมโดยทันทีเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวโดยทันทีนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องก็จะไปที่คณะกรรมการวินิจการคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งเฉพาะกลุ่มที่ไม่ถูกนิรโทษกรรมทันทีนะฮะพวกนี้เนี่ยนะครับเรื่องก็จะเข้าไปสู่คณะกรรมการคณะนั้นถ้าคณะกรรมการคณะนี้ชี้นะครับว่าคนที่กระทำความผิดเนี่ยทำไปโดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะครับคดีก็เป็นอันยุติลงปรับเขาเหล่านี้จะได้รับการนิรโทษกรรมต่อไปโดยผลรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ถ้าเกิดคณะกรรมการวินิจฉัยชี้คณะกรรมการขจัดความขัดแย้งเนี่ยชี้ว่าความผิดที่บุคคลเหล่านั้นกระทำไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการชุมนุมไม่เกี่ยวอะไรกับมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะฮะกระทำไปด้วยประโยชน์ส่วนตัวอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมนะฮะก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติต่อไปนะครับอันนี้ก็คือผู้ที่พ้นนะครับจากความผิดความรับผิดนะฮะแล้วก็ผู้ที่จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงนี้เนี่ยนะครับจะตกนะครับอยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญอันหนึ่งนะฮะแล้วตรงนี้สำคัญเหมือนกันก็คือว่าการนิรโทษกรรมทั้งปวงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนิรโทษกรรมไปโดยอัตโนมัตินะฮะหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะหรือเป็นการนิรโทษกรรมไปเนี่ยนะครับโดยผลหรือเข้าสู่กระบวนพิจารณาของคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งเนี่ยนะฮะทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมนะครับหรือการนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีผลอะไรถ้ามันขัดกับพันธะกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ
นะฮะหมายความว่าไอ้ความผิดที่ได้กระทำนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันเข้าข่ายนะครับเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งเชื่อมโยงอยู่กับพันธะกรณีระหว่างประเทศแล้วเนี่ยจะไม่รับการนิรโทษกรรมนะครับเป็นแบบนั้นนะฮะตัวองค์กรที่สำคัญนี่นะครับก็คือตัวคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งนะครับคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเราตั้งขึ้นให้เป็นองค์กรในระดับรัฐธรรมนูญนะฮะมีประกอบไปด้วย5คนนะครับมีที่มาจากหลายฝ่ายนะครับกรรมการก็จะมีจำนวนไม่มากนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในแง่ของการพิจารณานะฮะประเด็นสำคัญก็คือว่าในร่างนูญฉบับที่เรานำเสนอนั้นเนี่ยนะครับเราเสนอให้คณะกรรมการขจัดความขัดแย้งเนี่ยนะครับมีคำวินิจฉัยว่าบุคคลนั้นเนี่ยกระทำความผิดไปโดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่นะฮะก็อาจจะมีคนถามว่าถ้าเกิดคณะกรรมการวินิจฉัยไปว่าคนพวกนี้ทำโดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะฮะสมควรได้รับการนิรโทษกรรมแล้วมีคนไม่เห็นด้วยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจะไปฟ้องศาลเนี่ยทำได้ไหมคำตอบก็คือทำไม่ได้นะครับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งนั้นจะมีผลผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรนะครับไม่อาจเป็นวัตถุในการพิจารณาขององค์กรตุลาการหรือองค์กรอื่นใดได้หมายความว่าศาลจะเข้ามาทบทวนนะครับการใช้อำนาจของคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งไม่ได้เหตุผลสำคัญที่เราไม่อนุญาตนะครับหรือไม่ให้ศาลเข้ามาทบทวนนั้นเนี่ยก็เพราะว่าการตั้งคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยเป็นการตั้งมาเพื่อให้ดูมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคณะกรรมการเขาชี้นะครับว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยนะครับถ้าชี้ว่าเป็นก็นิรโทษกรรมไปนะครับถ้าชี้ว่าไม่เป็นคนนั้นก็เข้าไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติต่อไปซึ่งเขาอาจจะถูกปล่อยตัวไปในบ้านปลายว่าไม่ได้กระทำความผิดหรืออาจจะถูกลงโทษก็ได้แล้วแต่กรณีนะฮะศาลก็จะมีอำนาจนะครับแต่เพียงการพิจารณาคดีไปตามปกติเท่านั้นนะฮะแต่จะไม่มีสิทธิ์นะครับมาชี้ว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งนั้นไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องนะฮะอำนาจอันนี้จะอยู่ที่คณะกรรมการขจัดความขัดแย้งโดยเด็ดขาดนะครับสุดท้ายก็คือว่าหลายคนคงอาจจะเกิดความสงสัยว่าเมื่อก่อตั้งโครงสร้างมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมีคนเนี่ยนะครับยื่นตีความยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญฟ้องศาลโน้นศาลนี้ว่ากรรมการขจัดความขัดแย้งเนี่ยนะครับทำไปโดยชอบรัฐธรรมนูญหรือไม่นะฮะบรรดาระเบียบที่รัฐสภาออกมานะฮะอันเป็นระเบียบที่จำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการขจัดความขัดแย้งเนี่ยมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะฮะคุณง่ายคือมันจะมีประเด็นนะครับในทางกฎหมายนะครับตามมาจากการใช้รัฐธรรมนูญหมวดที่เราร่างขึ้นนี้นะฮะคณะนิติราษฎร์นั้นเสนอนะครับว่าเพื่อขจัดปัญหาในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นตามมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคณะนิติราษฎร์ก็เสนอให้รัฐสภาเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่าด้วยหมวดนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้งหมายถึงอำนาจเนี่ยนะครับถ้าเกิดเถียงกันนะครับว่าเรื่องนี้หมายความว่ายังไงนะครับคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งมีอำนาจตรงนี้หรือไม่มีอำนาจตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยคนที่จะเป็นผู้วินิจฉัยนั้นคือรัฐสภาก็ต้องประชุมรัฐสภานะครับเพื่อวินิจฉัยนะฮะคดีเรื่องนี้จะไม่ไปที่ศาลนะฮะเราให้สภาเป็นคนที่ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ขาดเพราะว่ามันเป็นเรื่องนะฮะในทางการเมืองนะครับเราก็ให้การตีความของรัฐสภาในประเด็นที่เกี่ยวกับหมวดนี้นะครับมีผลผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรนะครับแล้วก็การตีความตลอดจนผลของการตีความของรัฐสภาเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเฉพาะในหมวดนี้นะครับไม่อาจเป็นวัตถุในการพิจารณาขององค์กรตุลาการหรือองค์กรอื่นใดได้หมายความว่าใครที่ไม่พอใจผลการตีความของรัฐสภาเนี่ยนะครับในรัฐมนูลในหมวดนี้จะไปฟ้องศาลไม่ได้นะฮะเพราะเราถือว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเป็นเรื่องทางการเมืองนะครับไม่ใช่เป็นประเด็นนะฮะโดยตรงในทางกฎหมายนะครับอันนี้ก็คือโครงร่างหลักๆนะครับของร่างรัฐธรรมนูญนะฮะแก้ไขเพิ่มเติมนะครับฉบับของนิติราษฎร์เรื่องของการนิรโทษกรรมแล้วก็การขจัดความขัดแย้งผมขออธิบายสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในทุกครั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยถ้านะครับมีความขัดแย้งทางการเมืองนะครับมีการชุมนุมมีการสลายการชุมนุมเนี่ยสิ่งที่เราคุ้นชินกันเป็นปกติในระบบกฎหมายไทยก็คือว่าเราคุ้นชินว่าเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วนะครับสักระยะหนึ่งเนี่ยนะฮะหรือเมื่อฝ่ายรัฐเนี่ยเข้าควบคุมทุกอย่างได้สงบราบคาบแล้วก็จะมีการออกราชกำหนดนิรโทษกรรมนะครับดังเช่นกรณีของเหตุการณ์หลังวันที่6ตุลา2519นะครับในบางกรณีก็อาจจะทำเป็นหรือเหตุการณ์พฤษภา35นะครับในบางคราวก็อาจจะทำเป็นร่างราชบัญญัตินะครับนิรโทษกรรมนะฮะแล้วการนิรโทษกรรมนั้นที่เราคุ้นชินกันก็คือว่าจะกำหนดช่วงเวลาของการนิรโทษกรรมนะครับก็คือนิรโทษกรรมตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องนะครับไปทั้งถึงวันใดวันหนึ่งที่กำหนดนะครับหรือแล้วก็นิรโทษกรรมให้กับทุกฝ่ายนะครับเราเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยควรจะออกไปพ้นจากวิธีคิดแบบนี้ได้แล้วนะฮะการนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะเป็นการทำแบบเหมาเข่งทุกฝ่ายนะโดยเฉพาะยิ่งกับฝ่ายรัฐนะฮะและแม้ในฝ่ายประชาชนเองเนี่ยนะครับก็อาจต้องมาดูนะครับว่าคนที่เข้าข่ายกระทำความผิดนั้นเนี่ย
เขาทำไปโดยมีมูลเหตุจูงใจแบบไหนนะเพื่อทำให้เขาได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์ในการนิรโทษกรรมนะครับทีนี้หลายคนเนี่ยจะสงสัยนะครับว่าถ้าดูในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎร์นั้นเนี่ยนะครับมันมีอยู่มาตราหนึ่งที่กำหนดนะครับเรื่องของระยะเวลาเอาไว้นะครับในการที่จะเรียกว่านิรโทษกรรมเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่หลังนะครับรัฐประหารก็คือหลังวันที่19กันยายน49นะครับจนกระทั่งถึงวันที่9พฤษภาคม2554หลายคนคงสงสัยวันที่9พฤษภาคม2554เนี่ยมันคือวันอะไรนะคำตอบก็คือวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นวันที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเนี่ยประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าการนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยที่มันมีการแยกกลุ่มเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันมีทั้งคนที่กระทำความผิดเนี่ยนะฮะมันมีทั้งคนที่ไปชุมนุมถูกไหมฮะไปเดินขบวนนะฮะไปร่วมชุมนุมหลายครั้งหลายคราวนะฮะทั้งสองสีหรือทั้งหลายสีนะฮะพวกหนึ่งนะครับกับอีกพวกหนึ่งเนี่ยคือพวกที่ไม่ได้ไปชุมนุมแต่ได้แสดงความคิดความเห็นนะฮะผ่านสื่อมวลชนนะหรือสื่อสารบางประเภทเช่นโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกนี้นะฮะอาจจะนั่งอยู่ที่บ้านนะฮะแต่ว่ามีการแสดงความคิดเห็นลงไปนะครับผ่านนะฮะสื่อสารต่างๆเหล่านั้นนี่นะครับคณะนิติราษฎร์เนี่ยคิดประเด็นนี้นะฮะโดยละเอียดนะครับว่าเราก็บอกว่าสำหรับพวกที่ไปชุมนุมเนี่ยนะฮะพวกที่เข้าร่วมชุมนุมเนี่ยมันจะยึดโยงกับพื้นที่ที่มีการประกาศนะฮะสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศพรบความมั่นคงนั้นพวกนี้นะฮะที่เข้าทำความผิดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับตรงนั้นหมดเลยนะฮะเพราะนั้นพวกกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ต้องกำหนดระยะเวลาก็คือเอาว่าไปตามประกาศอันนั้นนะฮะแล้วตัวประกาศเนี่ยจะเขียนชัดนะครับหมายถึงตัวรัฐมนูลจะเขียนชัดว่าไม่เกี่ยวกับสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะเพราะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมทางการเมืองใช่มั้ยอันเป็นผลมาจากรัฐประหาร19กันยายนเพราะนั้นพวกนี้นะฮะก็จะเชื่อมโยงอยู่กับประกาศต่างๆนะครับที่ออกมาตามพรกฉุกเฉินเชื่อมตรงนั้นนะครับแต่ว่าพวกที่ไม่ได้ไปชุมนุมเนี่ยบางทีเขาก็ทำความผิดโดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเนี่ยนะครับบางทีการชุมนุมเลิกไปแล้วประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเลิกไปแล้วนะฮะแต่ว่าเขายังกระทำการบางอย่างอันเป็นผลเนื่องมาจากการชุมนุมทางการยึดอำนาจเมื่อที่19กันยายน49เช่นการพูดจาปราศรัยการแสดงความคิดเห็นนะฮะผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดจะมีการร่วมกรรมให้เนี่ยนะครับซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอที่มีเป็นครั้งแรกเนี่ยเราต้องคิดว่าเราจะตัดเวลาที่ไหนอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะเพราะว่าการแสดงความเห็นเนี่ยมันทำอยู่ต่อเนื่องจนถึงวันนี้ก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องมาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีระยะเวลาอันหนึ่งที่มันจะต้องถูกตัดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะระยะเวลามันจะไหลไปเรื่อยนะฮะแล้วมันจะทำให้ความผิดอาญาทุกอันเนี่ยนะครับมันจะไปเข้าสู่การชี้ขาดของกรรมการขจัดความขัดแย้งหมดนะซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับการทำงานของคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งเราได้นั่งคุยกันเนี่ยนะครับด้านสุดท้ายจึงตัดสินใจว่าเราจะกำหนดนะฮะระยะเวลาห่วงของเวลาเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมเนี่ยนะแต่แสดงความคิดเห็นเนี่ยนะฮะก็คือตั้งแต่ระหว่างวันหลังวันที่19กันยายน49ซึ่งเป็นวันยึดอำนาจวันรัฐประหารนะฮะมาจนกระทั่งถึงวันที่9พฤษภาคม2554ตัดที่ตรงนี้การทำความผิดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจาก9พฤษภาคม2554เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะไม่อยู่ในข่ายละนะฮะที่จะไปที่คณะกรรมการขจัดความขัดแย้งเราเห็นว่านะครับที่เราเสนอไปนานเนี่ยนะครับแม้ว่าจะยังไม่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดในทุกมิตินะฮะไม่ว่าจะมองในมุมไหนก็ตามเนี่ยนะครับแต่น่าจะเป็นข้อเสนอที่น่าจะครอบคลุมรอบด้านที่สุดเท่าที่มีการเสนอกันอยู่ในเวลานี้นะครับแม้ว่าบางคนจะรู้สึกยุ่งยากว่าเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะครอบคลุมนะครับแล้วก็ดูประเด็นปัญหาในทางกฎหมายมาเนี่ยนะครับเราก็นั่งคิดกันคิดว่าค่อนข้างครบถ้วนนะฮะหลายคนเนี่ยคงอาจจะสงสัยว่าทำไมเราจึงมานำเสนอเอาในช่วงนี้นะครับมีคนที่อยู่ในคุกอยู่ตอนนี้นะฮะก่อนหน้านี้ทำอะไรนะครับผมเรียนว่าเดิมทีเนี่ยนิติราษฎร์นั้นเนี่ยนะครับต้องการที่จะเสนอนะครับข้อเสนอที่เป็นเรื่องในทางโครงสร้างนะครับในทางตัวรัฐธรรมนูญเป็นหลักนะฮะอันนี้รวมทั้งเรื่องของการลบล้างผลของรัฐประหารด้วยนะฮะแล้วก็คิดว่ากระบวนการยุติธรรมธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยก็น่าจะพอแก้ปัญหาไปได้เช่นมีการปล่อยตัวชั่วคราวก่อนแต่เราพบว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับถึงระยะหนึ่งเนี่ยเราก็พบว่ามันไม่พอนะการปล่อยตัวการให้ประกันตอนนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแกนนำนะฮะคนซึ่งเป็นผู้ชุมนุมหรือผู้กล่าวถูกกล่าวหาก็ทำความผิดเนี่ยยังไม่ได้รับการแม้แต่การปล่อยตัวชั่วคราวนะครับบางคนก็ติดคุกนะครับจนกระทั่งออกจากคุกไปแล้วก็มีเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราคิดว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ขยับที่จะทำอะไรในเรื่องนี้นะครับอย่างที่ควรจะเป็นเราจึงคิดว่าการนำเสนอประเด็นนี้ออกมาเนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องกระตุ้นอันนึงให้รัฐบาลไม่ลืมนะครับไอ้ความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยนะครับ
เราจึงเสนอมาในรูปของรัฐร่างนู่นแก้ไขเพิ่มเติมไม่เกี่ยวพันกับที่ค้างวาระ3อยู่วันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดรัฐบาลเห็นความสำคัญของประเด็นนี้เนี่ยนะฮะในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับหรือมะรืนนี้ก็ได้เนี่ยสามารถเสนอร่างนูนแก้ไขเพิ่มเติมวันนี้เข้าสู่การพิจารณารัฐสภาได้เลยนะแล้วก็สามารถทำได้ทันทีถ้าจะทำนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะประเด็นที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นประเด็นที่ในที่สุดเนี่ยนะครับก็ยอมให้มีการอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์กันอาจจะมีบางท่านเสนอนะครับปรับปรุงบางอย่างเนี่ยนะครับให้มันดีกว่าที่เราเสนอก็ยิ่งเป็นการดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมคิดว่าระยะเวลาไม่ควรจะนานเกินไปหมายความว่าควรให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลโดยเร็วนะครับเพื่อที่จะทำให้คนที่ได้รับผลกระทบนะครับที่ทำความผิดหรือที่ถูกกล่าวหาก็ทำความผิดเนื่องมาจากการเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเนี่ยได้รับผลนะครับจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกี่ยวพันกับเรื่องผู้ชุมนุมนะฮะไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณนะฮะเรื่องของคุณทักษิณนั้นเนี่ยเป็นเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหารซึ่งจะต้องทำในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดท่านดูนะโครงสร้างหรือโครงความคิดของนิติราษฎร์ทั้งหมดที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้เนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเราคิดในกรอบแบบนี้นะฮะมันมีเรื่องใหญ่ๆอยู่3เรื่องนะครับที่เราทำอยู่ตอนนี้นะฮะอันแรกก็คือเรื่องของการนิรโทษกรรมนะครับแล้วก็การขจัดความขัดแย้งของสังคมไทยซึ่งรูปธรรมเนี่ยปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญที่เราเสนอในวันนี้นะอันที่สองเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการลบล้างผลพวงรัฐประหารการประกาศให้การนิรโทษกรรมการทำรัฐประหารเป็นโมฆะการเลิกคดีทั้งปวงนะครับที่ได้กระทำกันมาอันเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องจากรัฐประหารนะฮะ19 กันยา 49อันนี้เนี่ยนะครับจะต้องไปเขียนเป็นหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับที่จะต้องร่างกันขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับนะครับอันที่สามเนี่ยนะครับก็คือการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์นะครับขององค์กรทางรัฐธรรมนูญองค์กรทางการเมืองนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับองค์กรทางการเมืองนะครับเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่ององค์กรอิสระเรื่องการเป็นรูปศาลการเป็นรูปกองทัพนะฮะทั้งหมดเนี่ยจะต้องไปทำในรัฐธรรมนูญฉบับที่จะต้องถูกร่างขึ้นมาใหม่นะฮะหมายความว่าเราคิดว่าถ้าเกิดทำได้นะครับทั้งหมดทั้ง3กรอบนี้ใหญ่ๆนี้เนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าเราน่าจะนำสังคมไทยเนี่ยพ้นไปจากความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ได้ในเวลานี้นะครับอันนั้นก็คือไอเดียทั้งหมดนะครับของคณะนิติราษฎร์นะครับผมได้ใช้เวลาพูดถึงภาพรวมมาพอสมควรนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะขอให้อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยนะครับลงในรายละเอียดนะครับเรื่องกลุ่มบุคคลที่จะได้รับผลจากร่างนูนฉบับนี้นะครับว่าใครได้รับอนิโทษกรรมไปเลยนะฮะ ใครที่ต้องเข้ากรรมการขจัดความขัดแย้งแล้วก็กรรมการขจัดความขัดแย้งเนี่ยจะมาจากไหนบ้างนะครับขอเชิญอาจารย์ปิยบุตรครับครับเรียนท่านสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ต้องมาแถลงข่าวแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีการนิรโทษกรรมนะครับบรรดาผู้ชุมนุมทั้งหลายนะครับแต่ปรากฏว่าเราทอดเวลายาวนานมาตั้งแต่หลัง19 กันยา 49ไปต้นมาจนวันนี้ขึ้นปีที่7แล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ายังมีปัญหาคือผู้ชุมนุมทางการเมืองผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองหลายคนหลายกรณีนะครับยังถูกจับกุมคุมขังอยู่บางท่านอาจจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมาแต่ก็ยังมีคดีติดตัวต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลกันต่อไปอีกนะแล้วในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือคนที่เข้าไปร่วมชุมนุมนะฮะเป็นแกนนำบ้างหรือว่าเป็นฝ่ายนำในต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมานะครับแล้วก็ไปดำเนินตำแหน่งต่างๆนะฮะด้วยสภาพการแบบนี้นะครับมันทำให้ต้องมานั่งคิดกันนะครับต้องมานั่งเสนอกันอย่างนี้ว่ามันมีวิธีการไหนแบบใดบ้างที่เราสามารถจะเสนอเป็นข้อเสนอทางกฎหมายออกมานะครับเพื่อจะนิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุมทางการเมืองทั้งหลายนะครับเรียนย้ำอย่างนี้อีกขั้นหนึ่งนะครับคือพื้นฐานของข้อเสนอเนี่ยนะครับเราเริ่มมาจากที่ว่าบุคคลที่กระทำความผิดต่างๆที่เราจะได้จะให้นิรโทษกรรมหรือได้รับเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการชี้ขาดความขัดแย้งเนี่ยนะครับคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งเนี่ยนะเราตั้งฐานนี้ครับคือบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับกระทำความผิดไปเนี่ยนะครับโดยสภาพการของการกระทำความผิดเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดอาญาในขณะที่เป็นตัวมันเองเป็นความผิดอาญาแบบเช่นคือโดยธรรมชาติของการทำผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องความผิดอาญาจริงๆลักวิ่งชิงปล้นอะไรเงี้ยหรือถ้าหากมันมีความผิดทางอาญาเจือผสมกันอยู่บ้างเนี่ยเรื่องต่างๆเนี่ยมันเกิดจากมูลเหตุจูงใจทางการเมืองผลักดันให้เขาออกมากระทำไม่ใช่นั่งอยู่เฉยไปตะโกนด่าใครนั่งอยู่เฉยไปเผาจวนผู้ว่าถูกไหมฮะทุกอย่างมันเกิดจากมูลเหตุจูงใจทางการเมืองที่ผลักดันให้เขาออกมาทำและมูลเหตุจูงใจทางการเมืองที่ว่าเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าทุกเหตุการณ์ทางการเมืองเราตีเส้นไว้ตั้งแต่หลัง19 กันยายน 49วันหลังรัฐประหาร19 กันยายน 49เป็นต้นมา
แล้วมันมีเหตุการณ์ชุมนุมกันไปชุมนุมกันมาหลายครั้งโต้เถียงโต้แย้งขัดแย้งกันหลายครั้งหลายกรณีนะครับดังนั้นพื้นฐานของเราเริ่มมาจากตรงนี้นะครับแล้วข้อเสนออันนี้นะครับเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเรานั่งคิดนั่งเขียนขึ้นมาเนี่ยเราเขียนในลักษณะที่เป็นภาวะวิสัยหรือ objective มากที่สุดคือเขียนโดยที่ไม่ดูว่าสีไหนใครเป็นสีใดสีหนึ่งเขียนโดยครอบคลุมทุกฝ่ายของผู้ชุมนุมทุกฝ่ายเพียงแต่ว่าถึงเวลามันใช้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าสีแดงอาจจะได้เยอะกว่าคนอื่นเพราะสีแดงเขาถูกดำเนินคดีเยอะกว่าถูกไหมนี่เป็นโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติตามสภาพความเป็นจริงแต่ตอนเราเขียนเนี่ยเรามองอย่างภาวะวิสัยทั้งหมดนะฮะไม่ได้มองกรณีของผู้ชุมนุมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือข้อเสนออันเนี้ยร่างนูนนิรโทษกรรมและการจัดความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่เกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับผลกระทบจากรัฐบาล19กันยานั่นคนละเรื่องกันครั้งนี้เกี่ยวกับผู้ชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นนะครับต้องแยกแยะให้ออกดังนั้นเนี่ยนะครับด้วยพื้นฐานแบบเนี้ยก็เลยหวังว่าถ้าวันนึงเนี่ยข้อเสนอเนี่ยมันถูกผลักดันไปในที่สาธารณะมันจะหาฉันทามติคอนเซนซัสในหมู่ของประชาชนบุคคลทั่วไปทั้งหมดได้ง่ายกว่าเพราะหนึ่งมันไม่มีคู่ขัดแย้งทางการเมืองลักษณะที่นักการเมืองคนละฝ่ายมาทะเลาะกันว่านี่ละโทษให้คุณทักษิณเดี๋ยวคุณทักษิณได้ประโยชน์ในเครือข่ายคุณทักษิณได้ประโยชน์อะไรต่างๆกรณีนี้คือเอาประชาชนผู้ชุมนุมทางการเมืองบุคคลทั่วไปเท่านั้นไม่เกี่ยวกับนักการเมืองจะได้ตัดปัญหาเรื่องนี้มันจะได้หาฉันทามติในการผลักดันเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นไม่งั้นเวลาถ้าเราเสนอเรื่องนี้ไปแล้วมีพวกกรณีคุณทักษิณเข้ามาปั๊บก็จะถูกอีกฝ่ายหนึ่งค้านตลอดเวลาท่านก็จะถูกติดคุกไปเรื่อยๆถูกคดีติดตัวไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือจุดประสงค์สำคัญที่เราเสนออย่างนี้ออกมานะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับท่านอาจจะดู PowerPoint ที่ผมฉายไปประกอบไปด้วยนะครับ เอาภาพใหญ่ก่อนนะฮะมันจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับเห็นนะทางสีเขียวนี่คือพ้นจากความรับผิดและความพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงก็คือนิรโทษกรรมนะฮะทางวงกลมสีเขียวเนี่ยวงกลมสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยนะครับก็คือระงับกระบวนการพิจารณาคดีไว้ชั่วคราวคดีที่ค้างอยู่หยุดไว้ชั่วคราวนะฮะคนที่ถูกคุมตัวไว้ชั่วคราวก็ต้องปล่อยออกมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเรื่องของพวกเขาเนี่ยก็เอาเข้าไปสู่คณะกรรมการขจัดความขัดแย้งที่รัฐธรรมนูญนี้จะตั้งขึ้นมาและคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งนี้จะลงไปชี้ขาดนะฮะลองมาดูรายละเอียดทีละกลุ่มนะครับเอากลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มนี้นะฮะนิรโทษกรรมทันทีท่านเข้าใจความหมายค่อนข้างชัดเจนแล้วนะว่านิรโทษกรรมคืออะไรคือไม่มีความผิดอะไรอีกเลยหลุดไปหมดเลยคดีที่ค้างอยู่ก็หายหมดนะฮะถูกลงโทษไปแล้วก็ถือว่าไม่ได้รับโทษนะฮะหายไปหมดนิรโทษกรรมนะสิ่งที่ถูกทำว่าถูกตัดสินว่าเป็นความผิดก็คือไม่ผิดนะพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงนะครับมีกลุ่มใดบ้างนะครับกลุ่มที่หนึ่งนะครับคือผู้ที่เข้าไปกระทำความผิดนะฮะตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548หรือพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร2551นะคือตอนมีการชุมนุมหลังรัฐประหาร19กันยายนเนี่ยรัฐบาลนะครับก็จะตามไปประกาศพ.ร.ก.บ้างพ.ร.ก.ความมั่นคงบ้างนะฮะแล้วหลังจากนั้นใครที่ฝ่าฝืนประกาศพวกนี้ก็จะมีความผิดอาญาตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินตามพ.ร.บ.ความมั่นคงปี51นะกลุ่มคนเหล่านี้นะครับเราให้พ้นจากความผิดและความรับผิดทันทีนะฮะและพูดง่ายคือถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อไหร่ปั๊บพ้นทันทีนิรโทษกรรมทันทีนะฮะนี่คือกลุ่มที่1เรียกว่า 1.1 แล้วกันนะครับอ่ะลองมาดู 1.2 นะครับมาตรา291ทับ2ผู้ที่เข้าไปร่วมชุมนุมทางการเมืองนะครับตามเขตพื้นที่นะฮะที่มีการประกาศตามพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินหรือพ.ร.บ.ความมั่นคงเนี่ยเวลาเขาประกาศพวกเขาจะขีดเส้นใช่ไหมฮะว่าพื้นที่จังหวัดไหนบ้างครอบคลุมที่ใดบ้างนะวันไหนถึงวันไหนเขาจะเขียนเอาไว้ผู้ที่เข้าไปชุมนุมพวกนี้แล้วเข้าไปร่วมชุมนุมลักษณะนี้แล้วมีความผิดนะฮะแต่ความผิดนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นความผิดตามพระราชกำหนดนะฮะแต่ไปผิดระบุโทษนะฮะในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันมีความผิดระบุโทษคือโทษเล็กๆน้อยๆปรับนิดหน่อยจำคุกไม่มากนะครับหรือความผิดที่มีโทษปรับอย่างเดียวนะครับหรือความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีตามกฎหมายอื่นนะฮะกฎหมายอาญาเราเนี่ยเวลาเอาคนติดคุกไม่ได้มีเฉพาะในประมวลอาญานะครับมันมีพ.ร.บ.อื่นๆที่มีโทษอาญาอยู่นะฮะอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีคนผิดพ.ร.บ.อาวุธปืนมีคนผิดพ.ร.บ.วิทยุคมนาคมใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดพ.ร.บ.จราจรทางบกนะฮะไปกีดขวางทางจราจรอะไรต่างๆพวกเนี้ยถ้ากำหนดแล้วโทษจำคุกไม่เกิน2ปีพ้นผิดทันทีนะฮะกลุ่มที่1 นะครับผิดตามพ.ร.บ.ผิดตามพ.ร.บ.ความมั่นคงกลุ่มที่2คือพวกระหูโทษปรับหรือโทษจำคุกไม่เกิน2ปีตามกฎหมายอื่นนะครับนี่คือกลุ่ม
กลุ่มแรกกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงนะครับเรามาดูกลุ่มที่2นะครับกลุ่มใหญ่ที่2กลุ่มคนเหล่านี้นะครับถ้าคดีกำลังอยู่ในกระบวนพิจารณาต้องระงับกระบวนพิจารณาคดีเป็นการชั่วคราวใครที่ถูกจับกุมขังนะครับจับคุมตัวเป็นการชั่วคราวเนี่ยต้องปล่อยตัวทันทีแล้วเรื่องเอาเข้าคณะกรรมการกำจัดความขัดแย้งวินิจฉัยได้แก่ใครบ้างครับ 2.1 นะครับมาตรา 291/3 นะครับคือบรรดาผู้ชุมนุมที่มันไม่เข้าไปกลุ่มแรกเนี่ยผู้ชุมนุมเนี่ยที่กระทำความผิดแต่เป็นความผิดที่ไม่เข้ากลุ่มแรกเลยกลุ่มสีเขียวๆเมื่อสักครู่เนี่ยนะเช่นโทษอาจจะสูงเกินโทษอาจจะ5ปี10ปี15ปี20ปีโทษสูงเนี่ยนะครับหรือเข้าไปชุมนุมแต่ไม่ได้ทำผิดพรบ.ทำผิดความผิดฐานอื่นที่มีโทษสูงขึ้นไปพวกนี้นะครับเอาเข้ากรรมการกรรมการกระจายความขัดแย้งกรรมการกระจายความขัดแย้งก็จะดูว่าความผิดของคุณที่คุณทำลงไปนั้นเนี่ยมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองที่เชื่อมไปถึงรัฐประหาร19กันยาหรือไม่ถ้ามีเป็นมูลเหตุจูงใจปั๊บคณะกรรมการชุดนี้ก็จะวินิจฉัยว่าให้นิรโทษกรรมถ้าดูแล้วบอกว่าไม่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองก็ดำเนินกระบวนพิจารณาตามกระบวนการปกติต่อไปนะฮะกลุ่มย่อยที่2ของกลุ่มใหญ่ที่2นะครับหรือ 2.2 นะครับมันจะมีบางกรณีที่บุคคลที่ไม่ได้เข้าไปร่วมชุมนุมทางการเมืองนะมันอาจจะมีบางกรณีที่เข้าไปอาจจะจัดเวทีชุมนุมเล็กๆแล้วมันเวทีนั้นเนี่ยคือไม่มีการประกาศพรบ.ตรงแถวๆนั้นในเขตนั้นเป็นชุมนุมตามจุดเล็กๆต่างๆ15คน20คน30คนหรือบางทีนั่งอยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปชุมนุมอะไรเลยนะแล้วการกระทำของเขาเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นความผิดนะมีโทษอาญาเลยครับแล้วเรามาดูว่าความผิดเหล่านั้นเนี่ยมันมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองผลักดันออกไปให้เขาทำผิดหรือไม่นะถ้ามีนะครับคณะกรรมการชุดนี้ก็จะวินิจฉัยว่ามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองผลก็คือนิรโทษกรรมถ้าดูแล้วไม่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุจูงใจทางการเมืองใดทั้งสิ้นก็ดำเนินกระบวนพิจารณาตามปกตินะครับนี่คือนะฮะทั้ง2กลุ่มใหญ่ๆนะครับท่านได้ดูแผนผังเนี้ยนะฮะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับมีพ้นทันทีในโทษกรรมทีกับเอาเข้ากรรมการขจัดความขัดแย้งนะครับแล้วก็ทั้ง2กลุ่มนี้นะครับถ้าเกิดมีความผิดตามบรรทัดกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศนี่เราไม่ได้มีโทษนะครับส่วนเรื่องใดบ้างนี่ต้องให้ขึ้นอยู่กับกรรมการขจัดความขัดแย้งก็จะพิจารณาเอานะครับนี่คือการจำแนกประเภทนะครับบุคคลที่จะได้รับการนิรโทษหรือบุคคลที่ได้รับการปล่อยตัวไปชั่วคราวนะครับกระบวนพิจารณาคดีชั่วคราวเพื่อรอกรรมการวินิจฉัยกับกรรมการขจัดความขัดแย้งวินิจฉัยท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องทำให้มันวุ่นวายทำไมเราไม่ประกาศโฮมเดียวนิรโทษกรรมตีวันที่เอาตั้งแต่19กันยาถึงวันไหนนิรโทษพึบพร้อมเดียวพร้อมกันหมดคำตอบก็คือว่าอย่างที่เราได้เรียนกันไปตั้งแต่ตอนแรกคือการนิรโทษกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับมันทำยากกว่าครั้งอื่นๆเพราะมันปล่อยเวลาทอดยาวนานมาขึ้นปีที่7หลัง19กันยาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์หลายครั้งมากถ้าท่านสังเกตการนิรโทษกรรมในสมัยประวัติศาสตร์กฎหมายเราที่เราทำกันมาหลายทีเนี่ยนะมันชุมนุมเสร็จปุ๊บมันก็นิรโทษทันทีนะตอนปี35เนี่ยออกพรบ.นิรโทษปี35เนี่ยก็คือทั้งตัวเจ้าหน้าที่ทั้งตัวผู้ชุมนุมไปพร้อมกันหมดพอมาตอน6ตุลาคมเหมือนกันคือเอานักศึกษาติดคุกก่อนนะครับสัก2ปีแล้วค่อยมานิรโทษตามทีหลังนะแต่มันนิรโทษโดยอาศัยจุดเกาะเกี่ยวในเหตุการณ์เดียวนะฮะพฤษภา35เกาะไว้ในกับการชุมนุมตอนพฤษภา35 6ตุลา19ก็คือเกาะไว้กับการชุมนุม6ตุลา19แต่ครั้งนี้มันเกิดชุมนุม7ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันชุมนุมหลายครั้งหลายหนมันมีการแสดงความเห็นเต็มไปหมดแล้วถ้าเรานิรโทษทั้งหมดเลยเนี่ยมันยากที่จะแยกออกจากกันนะเพราะมันมีเหตุการณ์ไม่เหมือนกันแต่ละเรื่องแต่ละการชุมนุมแต่ละครั้งมันมีเรื่องไม่เหมือนกันดังนั้นจึงต้องแบ่งไว้เป็น2อันคืออันที่1พ้นทันทีอันที่2ระงับกระบวนพิจารณาก่อนปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนนะครับแล้วก็เอาคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งลงไปวินิจฉัยนะฮะนี่คือเป็นสาเหตุที่เราต้องจำแนกประเภททีนี้ดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าองค์กรที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งตามรัฐธรรมนูญอันนี้ก็คือคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งท่านลองดูนะฮะว่าที่มามาจากไหนนะครับเราเอาให้มันเล็ก5คนเท่านั้นเพราะว่าถ้าองค์กรใหญ่เนี่ยมันพิจารณากันเนี่ยมันยากนะครับ5คนเนี่ยมันทำงานคล่องตัวรวดเร็ว5คนเนี่ยเราเอาจุดเชื่อมโยงเนี่ยนะครับท่านจะสังเกตว่าองค์ประกอบที่1เนี่ยเชื่อมไว้กับคณะรัฐมนตรีเพื่ออะไรเพราะคณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหารรู้งบประมาณรู้กลไกระบบราชการต่างๆทั้งหมดในฐานะฝ่ายบริหารต้องเอาคนที่คณะรัฐมนตรีเลือกมา1คนไม่ใช่เอารัฐมนตรีนะครับเอาคณะรัฐมนตรีไปเลือกมาบุคคลใดก็ได้1คนนะมานั่งอยู่กรรมการชุดนี้
นะองค์ประกอบที่2เนี่ยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2คนเอาตัวสสเนี่ยนะฮะโดยเอาคนหนึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลอีกคนหนึ่งเป็นฝ่ายค้านเพื่อจะได้ดุลยภาพกันองค์ประกอบที่3นะครับเนื่องจากว่ากรรมการชุดนี้จำเป็นต้องลงไปทำงานในทางกฎหมายอยู่บ้างนะฮะเรื่องสำคัญเลยลงไปวินิจฉัยที่ขาดและอาจจะต้องเขียนคำวินิจฉัยออกมาดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีผู้พิพากษาอาชีพเข้ามานะฮะเราก็เสนอให้มีผู้พิพากษาหรืออดีตผู้พิพากษาก็ได้นะฮะโดยเอาจุดเกาะเกี่ยวให้ไปเชื่อมโยงกับตัวแทนประชาชนก็คือเอารัฐสภาไปเลือกนะฮะว่าจะผู้พิพากษาหรืออดีตผู้พิพากษาคนไหนเข้ามาเป็นกรรมการขจัดความขัดแย้งองค์ประกอบที่4นะครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญในกระบวนการยุติธรรมก็คือพนักงานอัยการนะเช่นเดียวกันก็คือเราเอาไปเชื่อมโยงกับตัวแทนประชาชนให้รัฐสภาเป็นคนเลือกนะเอาพนักงานอัยการหรืออดีตพนักงานอัยการ1คนนะเข้ามาอยู่ในกรรมการชุดนี้รวมแล้วทั้งหมด5คนนะกรรมการชุดนี้สถานะเป็นอะไรนะครับไม่ได้เป็นฝ่ายปกครองไม่ได้สังกัดรัฐบาลไม่ได้เป็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้เป็นสารเดิมเลยแต่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อกรณีนี้กรณีเดียวโดยเฉพาะเสร็จภารกิจนี้แล้วก็จบตั้งขึ้นมาเพื่อกรณีนี้ขจัดความขัดแย้งราชการพวกนี้ให้มันจบนะครับเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะฮะใช้อำนาจในระดับรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นเราก็เลยเขียนต่อไปว่าคำวินิจฉัยของกรรมการชุดนี้เมื่อวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่สุดผูกพันทุกองค์กรทันทีนะฮะเป็นที่สุดความทุกองค์กรทีไม่สามารถเป็นวัตถุในการพิจารณาคดีได้โดยศาลหรือองค์กรอื่นใดแล้วคือไม่มีใครไปโต้แย้งที่ศาลได้อีกนะฮะ เพราะว่าศาลเนี่ยเวลาพิจารณาเนี่ยศาลจะพิจารณาโดยเอาองค์ประกอบทางกฎหมายเป็นหลักในขณะที่กรรมการชุดเนี้ยการพิจารณาเอาเรื่องมูลเหตุจูงใจทางการเงินเข้ามาผสมด้วยนะฮะดังนั้นถ้าเอาไปให้ศาลรีวิวอีกครั้งนึงเนี่ยพูดง่ายคือมันเปิดหนังสือคนละเล่มละท่านนึกออกไหมฮะมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้นะดังนั้นเราเลยบอกว่าองค์กรอันเนี้ยคณะกรรมการวินิจฉัยความขัดแย้งเนี่ยกรรมการขจัดความขัดแย้งเนี่ยวินิจฉัยแล้วเป็นที่สุดทันทีไปโต้แย้งที่ศาลหรือองค์กรอื่นใดอีกไม่ได้นะครับนี่ก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมคร่าวๆนะครับผมเรียนว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นครั้งสำคัญก็คือว่า ถ้าข้อเสนอแบบนี้ได้รับการยอมรับได้รับการผลักดันในที่สาธารณชนหรือผลักดันจนเกิดความสำเร็จเนี่ยมันจะเกิดความสำคัญในระบบการเมืองการปกครองในบริษัทการเมืองการปกครองของไทยอย่างยิ่งนะครับนะอันที่หนึ่งนะครับคือมันจะสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองขึ้นมาใหม่ในประเทศนี้นะฮะคือหลังเหตุการณ์ชุมนุมความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่มีการนิรโทษกรรมโดยพร้อมกันหมดเราจะนิรโทษกรรมเฉพาะคนที่เขาเข้าไปชุมนุมบรรดาเจ้าหน้าที่ที่สั่งการหรือฝ่ายปฏิบัติการต่างๆเราไม่ได้ละโทษเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเรานิรโทษเนี่ย6ตุลา19 14ตุลา16ตุลา9หรือว่าพฤษภา35เนี่ยเวลานิรโทษกรรมเนี่ยมันนิรโทษกรรมแบบยื่นหมูยื่นแมวแลกกันถูกมั้ยฮะประชาชนก็ต้องยอมก็อยากออกจากคุกในขณะเดียวกันก็โอเคผมก็ไม่ไปสื่อสารเราเลือกแล้วว่าใครเป็นคนสั่งการใครเป็นคนปฏิบัติการต่างๆครั้งเนี้ยถ้าทําสําเร็จมันจะสร้างวัฒนธรรมอันเนี้ยขึ้นมาใหม่แล้วถามว่าเราใจร้ายกับเจ้าหน้าที่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่นะครับถ้าเจ้าหน้าที่คุณปฏิบัติการตามกรอบของกฎหมายเนี่ยคุณหลุดโดยหลักกฎหมายทั่วๆไปตามว่าแล้วก็หลุดโดยมาตรา17ของพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่แล้วพูดง่ายคือถ้าคุณสิ่งที่คุณทำมันไม่ผิดให้ตายมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าสิ่งที่คุณทำมันผิดมันก็ต้องผิดนึกออกไหมฮะถ้าคุณไปปฏิบัติหน้าที่สาธารณโดยที่ไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่ผิดอยู่แล้วนะก็ไม่จำเป็นต้องนิรโทษนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องรับภาระพิสูจน์มากขึ้นในการมาพิสูจน์ว่าตัวคุณนะไม่ได้ทำผิดคุณทำอยู่ในกรอบกฎหมายทั้งหมดนะนี่คือถ้าอันนี้สำเร็จมันจะความสำคัญในข้อที่หนึ่งนะคือเรื่องนี้ความสำคัญข้อที่สองเนี่ยถ้าอันนี้มันสำเร็จแล้วมันหาคอนเซนซัสฉันทามติร่วมกันทุกฝ่ายสีแดงสีเหลืองฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านได้เนี่ยมันจะเป็นหมุดหมายเหมือนเขาเรียกก้อนหินก้อนที่หนึ่งที่โยนลงไปแล้วว่าไอ้เรื่องขจัดความขัดแย้งเนี่ยมันสามารถตั้งโต๊ะคุยกันได้ทั้งสองข้างเพราะครั้งนี้เนี่ยนะครับถ้าผมนึกภาพไม่ออกว่ามันจะมีใครที่จะมาค้านเรื่องนี้เพราะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลเรื่องฝ่ายค้านเรื่องอะไรเลยนึกออกไหมฮะผมถามง่ายๆสมมติวันนี้มีผลประกาศใช้คนออกจากคุกมาเนี่ยพรรคฝ่ายค้านเขาเดือดร้อนเสียหายไหมไม่เห็นมีอะไรเสียหายเพราะคนกลุ่มนี้เขาก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้เข้าไปชิงชัยตำแหน่งส.ส.เป็นอะไรคือเขาคือพี่น้องประชาชนคนทั่วไปธรรมดาถ้าทำวันนี้สำเร็จมันเป็นการพิสูจน์ว่าเนี่ยมันสามารถทำให้คนเนี่ยแม้จะคิดเห็นทางการเมืองต่างกันเนี่ยมันยังเป็นเพื่อนร่วมชาติกันอยู่นะฮะมันยังเป็นเพื่อนร่วมชาติกันอยู่ที่ได้ว่าเนี่ยเห็นไหมถึงเวลาเราขจัดเราทะเลาะบอกแย้งเรื่องความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันเนี่ยมันก็ไม่ควรเอาใครมาติดคุกนะฮะ ถ้ามีผู้เหตุจูงใจมาผลักดันให้เขาออกไปทำความผิดอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นถ้านิรโทษกันได้เนี่ยมันหาฉันทามติได้นะครับแล้วมันจะเป็นการปูทางในเรื่องการปรองดองทั้งหลายเนี่ย
นะฮะต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นผลดีนะฮะที่ผมคิดว่าถ้าเรื่องนี้สำเร็จนะมันจะเกิดเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ๆขึ้นในประเทศแห่งนี้นะครับขอบคุณครับผมมีประเด็นเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับคือหลายคนเนี่ยคงจะเห็นนะครับว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราทำกันขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นในทางปฏิบัตินะครับว่ากระบวนการในการส่งเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับค่าตอบแทนของกรรมการขจัดความขัดแย้งต่างๆนี่เป็นอย่างไรนะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ในร่างรัฐธรรมนูญเราเขียนล็อกเอาไว้แล้วนะครับคือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานพวกนี้เนี่ยนะฮะคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งจะเป็นคนออกนะครับพวกเรื่องค่าตอบแทนต่างๆก็จะว่ากันไปโดยให้สภาเป็นคนดำเนินการเพราะนั้นไอ้ตัวกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายระดับรองลงมาเนี่ยนะครับรัฐสภาเขาจะเป็นคนดำเนินการทั้งหมดนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้มันวุ่นวายนะครับในแง่ของการทำงานของคณะกรรมการนี้เนี่ยดังที่เราบอกไปว่าเมื่อสภาเนี่ยนะครับดำเนินการอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับประเด็นเหล่านี้จะไม่ถูกตรวจสอบนะครับโดยองค์กรตุลาการนะการเสนอในเช่นนี้เนี่ยนะครับไม่ขัดกับหลักการแบ่งแยกอำนาจเพราะว่าการเสนออันนี้เนี่ยนะฮะอำนาจที่คณะกรรมการขจัดความขัดแย้งใช้เนี่ยมันเป็นอำนาจนะครับซึ่งยึดโยงหรือเกี่ยวพันกับทางการเมืองนะเป็นเรื่องที่เราใช้มูลเหตุจูงใจทางการเมืองเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะครับในการก่อตั้งคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งขึ้นมานะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือหลายคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าบรรดาพวกทหารชั้นผู้น้อยที่เขาปฏิบัติไปเนี่ยนะครับเขาปฏิบัติไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชานะครับทำไมเราไม่นิรโทษกรรมนะครับให้กับทหารชั้นผู้น้อยนะครับแล้วก็เอาเฉพาะผู้ที่สั่งการเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ต้องรับผิดเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็ผมทราบว่าตอนที่มีการประกาศไปก็มีบางท่านเนี่ยนะครับมีผมจะมีนักการเมืองท่านเนี่ยนะครับบอกว่าหน้าที่จะนิรโทษกรรมนะครับให้กับคนซึ่งเป็นทหารชั้นผู้น้อยนะฮะผมเรียนแบบนี้ว่าอันนี้มันเป็นการพยายามสร้างวัฒนธรรมนะครับในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายขึ้นมาใหม่นะฮะในอนาคตเนี่ยนะครับในร่างนูนิติราชที่จะทำมันขึ้นมาในอนาคตเนี่ยมันจะมีบทบัญญัติอยู่เรื่องนึงนะฮะคือเรื่องของการพิทักษ์รัฐธรรมนูญว่าบรรดาทหารนะครับข้าราชการต่างๆนั้นเนี่ยนะฮะมีหน้าที่ในการพิทักษ์ไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นการบังคับว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผู้บัญชาการทหารเนี่ยนะครับสั่งให้มีการออกมาทำรัฐประหารเนี่ยทหารจะกล้าที่จะปฏิเสธคำสั่งผู้บังคับบัญชานะเพราะมีหน้าที่ในการพิทักษ์ไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญการที่ไม่นิรโทษกรรมให้นั้นเนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างแนวทางนะครับหรือบรรทัดฐานที่ดีงามขึ้นมาว่าถ้าคำสั่งอันนั้นนี่เป็นคำสั่งซึ่งไม่ถูกต้องนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยต้องไม่ปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามเนี่ยก็ต้องไปรับผิดนะฮะส่วนจะอ้างเหตุความจำเป็นเพื่อเป็นเหตุที่จะพอให้ศาลนั้นเนี่ยนะครับใช้ดุลนี้ในการกำหนดโทษน้อยลงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องว่าไปว่ากันในศาลนะฮะแต่ไม่ควรจะนิรโทษกรรมให้กับนายทหารชั้นผู้น้อยเพราะมิฉะนั้นเนี่ยนะครับทหารชั้นผู้น้อยก็จะอ้างว่านายสั่งนะครับแล้วก็จะหลุดไปจากความผิดไปหมดการยิงไปเนี่ยนะครับที่ผู้ชุมนุมเนี่ยโดยจงใจหมายจะให้ผู้ชุมนุมถึงแก่ชีวิตเนี่ยมันเป็นการสลายการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับระบบกฎหมายไม่ควรที่จะยอมนะครับให้มีการนิรโทษกรรมกับบุคคลเหล่านี้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่นะครับต่อไปในอนาคตส่วนว่าเขาจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษอะไรหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของศาลนะครับที่จะว่ากันเองผมเข้าใจว่าเราก็คงจะอธิบายความได้ไปครบถ้วนแล้วนะครับอาจารย์จันทกีรามีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเชิญครับอาจารย์ครับมีเพียงนิดเดียวค่ะความจริงอาจารย์วอเจตกับอาจารย์ปิยบุตรพูดไปแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะย้ำให้ชัดเจนอีกทีเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งกับองค์กรตุลาการคือ เมื่อเราแถลงข่าวไปในวันนี้เนี่ยอาจจะมีผู้ที่มีความกังวลใจโดยเฉพาะในวงการตุลาการนะคะเราก็ยืนยันว่าคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งเนี่ยมีหน้าที่ขอบเขตที่จำกัดมากแล้วก็ชัดเจนมากก็คือทำเฉพาะกรณีผลกระทบนะคะแล้วก็ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหาร19กันยา2549ท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องเนี่ยจะเห็นว่าขอบเขตที่จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งเนี่ยมีเฉพาะเรื่องของการชุมนุมที่แล้วก็การกระทำนะคะที่ยึดโยงกับการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสถานการณ์ว่าพระราชกำหนดว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะคะกับการแสดงความคิดเห็นนะคะที่อยู่ในช่วงของระยะเวลาซึ่งเห็นได้ว่ามีมูลเหตุทางการเมืองอันเนื่องมาจากการทำรัฐประหารเท่านั้นเอง
นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยจะไม่กระทบกับระบบกระบวนการยุติธรรมใหญ่ของประเทศนะคะและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งจะสิ้นสุดลงทันทีหลังจากที่กลุ่มของคดีเหล่านี้เนี่ยได้รับการพิจารณาวินิจฉัยจบลงเท่านั้นเองซึ่งมีตัวเลขชัดเจนหาได้นะคะเพราะว่าก็มีผู้ที่ศึกษาวิจัยจำนวนคดีเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ครบถ้วนแล้วค่ะ